Thailand Smiles with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริ Foodland Gourmet Market Cafe Amazon และช่องทางออนไลน์ชั้นนำหลังจากที่เราทานเมี่ยงจอมพลเสร็จก็เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่านั่งรถมาไม่ถึง5นาทีเราจะเจอกับชุมชนตรอกบ้านจีนเขาเล่าว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่แห่งนี้นะครับจะมีคนจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะว่าจะติดกับแม่น้ำปิงครับแล้วก็มีการค้าขายของคนจีนคนไทยแล้วก็คนพม่าเพราะว่ามันก็จะใกล้ๆกันไม่ว่าใครจะไปไหนก็จะเดินทางด้วยเรือแต่พอเกิดสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นนะครับคนที่แห่งนี้เนี่ยเขาก็อพยพหนีสงครามไปก็เลยทำให้การค้าขายแถวนี้เนี่ยก็ค่อยๆหายไปแต่ยังคงเหลือไว้เป็นบ้านทรงโบราณที่สวยงามมากๆเดี๋ยวไปดูกันโอ้สวยมากนี่ฮะยังมีภาษาจีนอยู่ที่หน้าบ้านเดี๋ยวมาอ่านประวัติความเป็นมาเรือโอ้นี่เป็นบ้านของตระกูลโสพันโอดอนนะครับหรือมีชื่อว่าจีนทองอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นานมากๆเก่าแก่มากโอ้เขาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่สวยงามถึงขนาดมีแบบแปลนบ้านให้ได้ดูกันด้วยว่าบ้านเป็นยังไงเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเดิมทีนะครับใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเวลาที่มีคนเดินทางมาจังหวัดต่างนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนช่วงหลังเนี่ยเคยใช้เป็นเหมือนธนาคารด้วยเดี๋ยวไปดูหลังอื่นๆดีกว่าว่ามีที่ไหนน่าสนใจอีกถัดจากบ้านตะกี้นะครับเพียงไม่กี่ก้าวเนี่ยก็จะเจอกับบ้านของคุณวัชระพุกศึกษากรนะครับบ้านนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2459นะครับกว่า104ปีได้บูรณะขึ้นใหม่นะครับโหเป็นบ้านทรงไทยเก่าแก่โบราณเป็นไม้ที่แบบผมว่ามีคุณค่าแล้วก็หายากมากๆเลยนะครับมีเสน่ห์จริงๆสวยมากดูขลังมากแล้วซอยนี้ก็เงียบสุดๆเลยครับเดินมาแป๊บเดียวนะครับก็จะเจอกับบ้านอีกหนึ่งหลังบ้านจีนทองอยู่หลวงบริรักษ์ประชากร2393ตอนนี้ก็ผ่านมา170กว่าปีเก่าแก่มากเห็นว่าเป็นบันไดไม้ทางขึ้นหน้าบ้านเนี่ยเดินขึ้นได้สองฝั่งสมัยก่อนคงเท่นะดูนะครับสวยเหลือเกินแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนะเราก็มาเดินเล่นดูบรรยากาศเก่าๆก็แค่นี้ผมว่าก็ฟินละป่ะเดี๋ยวพาไปดูที่สุดท้ายที่วันนี้ตั้งใจจะไปคือสะพานข้ามแม่น้ำปิงบ๊ายบาย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 กล้องเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายและสถานที่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผมพามาที่สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีสร้างขึ้นเพื่อการเฉลิมฉลองครบรอบรัตนโกสินทร์200ปีในปี2525นะครับสะพานแห่งนี้เนี่ยมีความยาวถึง400เมตรด้วยกันแต่ก่อนเนี่ยเขาให้รถสามารถข้ามไปข้ามมาได้แต่ว่าปัจจุบันเขาให้เฉพาะคนที่สามารถเดินขึ้นมาเดินเล่นชมบรรยากาศดูวิวแม่น้ำปิงที่สวยงามก็จะเห็นประชาชนที่นี่เนี่ยอย่างเมื่อกี้น้องๆที่บ๊ายบายผมเขาก็มาเดินเล่นกันบรรยากาศชิลๆมากเลยนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับก็ถือว่าเราได้เที่ยวจังหวัดตากอย่างครบเครื่องเลยเมื่อเช้าเนี่ยเราอยู่ที่แม่สอดนะครับไปกินโรตีอบโอ่งคู่กับชานมร้อนๆตอนเช้าได้บรรยากาศเฟรชมากโอ้โหมันดีเหลือเกินแล้วเราก็นั่งรถต่อไปดูสตรีทอาร์ตกับจิบกาแฟที่ Wisdom Field แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็เข้าเมืองสู่ตัวเมืองจังหวัดตากนะครับไปที่ร้านไอยราวดีไปเจอพี่จิ๊บนะครับสอนทำยำข้าวเกรียบก็ไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่ากินแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะครับริมแม่น้ำปิงอย่างนี้เลยบรรยากาศที่นี่เนี่ยถือว่าสุขโขยสดๆแล้วเราก็ได้ลองไปกินเมี่ยงจอมพลใส่เต้าเจี้ยวสีเหลืองๆรสชาติเปรี้ยว
ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งและสถานที่ที่ไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือตรอกบ้านจีนไปดูบ้านที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีสมัยก่อนที่รุ่งเรืองทางการค้าสถานที่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับคือสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวไม่ซ้ำทางแบบนี้สแกน QR code เลยฮะที่ขึ้นอยู่ด้านข้างเลยจะเด้งไว้ที่แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางเที่ยวทั้งทีเนี่ยตามชื่อรายการผมอยากให้เที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมจะพาไปเที่ยวไม่ซ้ำทางจังหวัดไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดสำหรับวันนี้โจอี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายทุกท่านขับรถจากกรุงเทพมาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงมาที่แกรนด์แคนยอนชลบุรีสวยงามมากใครจะคิดว่าจะมีแกรนด์แคนยอนอยู่ที่ชลบุรีแบบนี้แต่ว่านี่ยังไม่ใช่ไฮไลท์เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าถ้าจะมาทั้งดีเนี่ยต้องไปที่ภูเขาหิมะนี่ทำให้ผมนึกถึงตอนไปสงขลาครั้งแรกตอนที่เราไปขึ้นภูเขาโอ้โหดูทางเดินโอ้แดดร้อนจริงขอขอบคุณ King Power บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน